ผมไม่ได้มีความกังวลเพราะว่าผมจริงแล้วผมอยู่ฝ่ายบริหารนะครับแล้วผมไม่ได้ไปก้าวไก่ทางฝ่ายนิติบัญญัตินะครับหน้าที่ผมก็คือบริหารนะครับถ้าฝ่ายนิติบัญญัติในอนาคตมีข้อสงสัยมีข้อกังวลมีข้อซักถามผมก็พร้อมที่ไปตอบครับไม่ว่าใครจะรับเรื่องก็เป็นก็ตามนั้นครับแต่ว่าก็คือเรื่องของปรากฏการณ์ที่ท่านนายกมองเหมือนกับว่าหลายคนมองว่ามันเป็นบ้านใหญ่แต่ละกลุ่มจังหวัดที่ไม่เคยมองอะไรทั้งสิ้นเลยครับเรื่องนี้ครับอย่างที่ผมบอกครับผมอยู่ฝ่ายบริหารนะฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่เขามีหน้าที่เข้าไปนะครับแล้วถ้าเกิดเขาถูกรับเรื่องมาแล้วผ่านการตรวจสอบมาแล้วจากกกต.ที่ชัดเจนนะครับแล้วได้ดำรงตำแหน่งแล้วก็เข้ามาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยข้อเคลือบแคลงแทงใจอะไรยังไงหน้าที่ผมก็คือเป็นหน้าที่ไปตอบครับคิดว่าการมีการร้องเรียนอย่างนี้จะทำให้ความมีความล่าช้าร้องเรียนเรื่องอะไรครับเรื่องสวใช่ไหมครับผมว่าตรงนี้การร้องเรียนก็เป็นไปตามกลไกของการของการตรวจสอบและต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้รับเลือกหรือว่าที่สำรองหรือว่าที่ตกรอบไปท่านนายกมั่นใจว่ากรอบวันที่สองกรกฎาคมจะได้สวทั้งหมดตามกรอบที่กำหนดไม่ทราบเลยครับผมไม่ทราบ process ตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ผมเชื่อว่าระบบทั้งหลายนี่ก็ถูกคิดมาดีแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของที่จะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับครับอย่างที่บอกวันนี้จะไปติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปร้อยเอ็ดนะครับซึ่งนโยบายยาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขเป็นภารกิจสำคัญของประเทศที่ต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศทุกวันนี้ทางตำรวจสามารถจับกลุ่มกวาดล้างยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากจากรายงานเบื้องต้นเป็นผลงานที่น่าพึงพอใจระดับหนึ่งนะครับมีสถิติที่จับเพิ่มมากขึ้นกวาดล้างผู้ค้ารายใหญ่รายกลางรายย่อยเครือข่ายอยู่ทุกประเทศแต่ว่าราคายาบ้าก็ยังไม่ขึ้นก็แสดงว่ายังมีอยู่เยอะเราต้องยอมรับก่อนว่าปัญหายังมีอยู่นะครับทางสำนักงานตำรวจชาติจะรายงานผลการปฏิบัติปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศโดยจะประชุมผ่านระบบออนไลน์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติการทั่วประเทศโดยจะตั้งเป้าหมายในการปิดล้อมอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับด้วยครับเข้าใจว่าจะมีตรงนี้ด้วยครับครับขอบคุณครับ